การประกอบกิจการดูดทรายเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถดำเนินการได้ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐโดยภาครัฐมีอำนาจในการจัดสรรการใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมวันนี้แท็กทีมซึ่งประกอบไปด้วยปปช.และชมรมสตรองจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้ลงพื้นที่เพื่อป้องปรามจุดที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตค่ะถอนหมุดความเสี่ยงหยุดคอร์รัปชันวันนี้จะพาทุกคนไปค้นหาความจริงกันค่ะจากการรวบรวมประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริตประจำปี2565ปปช.ได้รับข้อมูลประเด็นความเสี่ยงจากชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตเกี่ยวกับการลักลอบดูดทรายในพื้นที่แม่น้ำสาธารณะโดยไม่ได้ขออนุญาตหลายพื้นที่ทำให้เครือข่ายภาคประชาชนมีการเผยแพร่ปัญหาดังกล่าวผ่านสื่อออนไลน์อยู่บ่อยครั้งหลังจากได้รับหนังสือร้องเรียนไปนะคะมีปัญหาเรื่องตลิ่งเนี่ยทางผู้ประกอบการได้หยุดทำการดูดทรายเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบก็ตั้งแต่ช่วงมีนามาก็หยุดทำการดูดไปเลยค่ะที่ผมดูดมานะผมก็อยากให้เข้าไปดูว่ามันเสียหายไหมพังไหมแต่เขาไม่ได้ไปดูแต่เขาบอกว่าให้โดนบินไปดูแล้วแต่เขาอยู่กรุงเทพเขาไม่ได้รู้อะไรเลยเพราะว่าใบอนุญาตเขาให้ปีต่อปีไงถ้าเราทำปีนี้ไม่ดีปีหน้าเราก็ไม่ได้เห็นไหมก็สืบเนื่องมาจากการร้องเรียนของประชาชนเนี่ยในพื้นที่ต่างๆนะครับในเรื่องของถนนหนทางนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่ทุกคนนะครับใช้ร่วมกันบางทีเป็นถนนคอนกรีตมันไม่รองรับน้ำหนักนะครับในรถที่บรรทุกมากๆแล้วทีนี้เนี่ยการวิ่งเนี่ยประชาชนที่วิ่งที่อยู่ริมถนนเนี่ยแล้วมันสะเทือนนะครับคนก็บอกว่าไม่ได้นอนเลยกลางคืนกลางวันเหมือนกันบรรทุกทรายเนี่ยทำให้ทรายมันตกเรี่ยราดเขาขับรถจักรยานยนต์เนี่ยมันเกิดปัญหาทำให้ถนนเขาลื่นเวลาเลี้ยวเนี่ยบางคนก็ล้มแล้วเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งนะครับที่เขาร้องเรียนมาในการปฏิบัติตามกฎหมายต้องดูดในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตจากการสำรวจล่วงหน้ากับการสำรวจในวันลงพื้นที่จริงมันมีความต่างกันว่าผู้ที่ประกอบกิจการในการดูดทรายเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายอนุญาตได้ผลสรุปว่าควรที่จะให้ทางปลัดจังหวัดและก็นายอำเภอเนี่ยมีรอบของการตรวจสอบในการปฏิบัติตามใบอนุญาตต้องให้ภาคประชาชนเนี่ยที่เขาอยู่ในพื้นที่จะร้องเรียนไปได้ที่ไหนหน่วยงานใดก็แสดงว่ากรมเจ้าท่าต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนแจ้งปัญหาและกรมเจ้าท่าเข้าไปแก้ไขหนักหน่วงสำหรับวันนี้แต่ปัญหาการลักลอบดูดทรายยังไม่จบลงเพียงเท่านี้ค่ะเพราะเรายังมีพื้นที่ต่อไปที่ประสบกับปัญหานี้อยู่เช่นกันฝากคุณผู้ชมติดตามในท้อนหมดความเสี่ยงหยุดคอร์รัปชันสำหรับวันนี้จะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ